แต่ว่าภายในบ้านเฮาประส่วนส่วนหลายก็แม่นปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักเนาะและปลูกพืชผักในเป็นอาชีพสำรองเป็นการเลี้ยงสัตว์ต่างๆน่ะเป็นอาชีพสำรองอาชีพหลักก็แม่นปลูกกาแฟSo this project really tries to pin down the effects of agricultural transition on rural people, on rural livelihoods, the development of rural employment and the way how that changes people's lives, the risk that they take when they change from subsistence agriculture to commercial agriculture. And it tries to do it not only as a single case study, but in a comparative approach with four countries.บ่มีหยังมีแต่เขาบ่ให้มีเคมีส่วนตอนที่เฮาสิเอาเขาหั่นบ่ให้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ให้ฉีดยาหมดเท่านั้นบ่มีหยังหลายเขากวดทุกปีเขามากวดมีพวกกวดชวนเขาลงมากวดพวกไทยเขาลงมากวดแล้วก็เพ่เอาเขากุ้มหั่นเขาก็กวดเขามีเชืองมากวดเบิ่งคันว่าเพียงพอมันก็บ่เพียงพอหั่นแหละเนาะแต่ว่าเป็นหยังจังเฮ็ดเพราะว่าคือว่าหั่นแหละราคากาแฟมันบ่มีการตกแบบว่าราคากาแฟเสมอทุกกิโลนะแบบว่าได้เสมอบ่คือเฮาขายทางนอกนี่มันแบบว่าวันนี้มันจะราคาต่างมื้ออื่นมันจะราคาต่างแนวนั้นนะเพราะว่านี่ส่งไปทุกเม็ดทุกหน่วยต้องได้ราคาเสมอกันหมดบ่มีตัวเสียหักเสียแต่ว่าอยากได้เงินนี่เฮาเขานี่คือเดือนนี่เนาะเดือนที่1เดือนที่2บางเทื่อหันงวดสุดท้ายหันจนสิได้ปี1เดือนที่7พุ่นนี่เฮาเก็บกาแฟนี่แต่เดือนที่12เนาะเดือนที่11เดือนที่12เดือนที่1นี่ก็แล้วกาแฟนี่ช่วง 2-3 เดือนนี่บ่ได้ได้เงินได้เงินหันได้เทื่อละน้อยสำหรับ ECPC เนาะก็มีความสำคัญสำหรับประชาชนหลายเพราะว่า ECPC นี่เป็นผู้ซอกตลาดเป็นผู้ซอกตลาดขายให้ประชาชนเนาะเป็นซอกตลาดเฮ็ดให้กาแฟมีคุณภาพดีและได้ขายราคาดีให้ประชาชนเนาะอยู่ใน ECPC ECPC นี่เป็นผู้ซอกตลาดที่ขายออกให้ประชาชนในใจก็ยินดีเนาะเพราะว่าอยากให้ประชาชนมีความเข้าใจว่าโครงการเข้ามาสอบถามข้อมูลเวลามีรายรับรายจ่ายอยู่ในครอบครัวของพวกเฮาเป็นหยังสุดว่าเพิ่นจริงสอบถามเนาะอยากให้ประชาชนน่ะเข้าใจคือเข้าใจว่าอยากให้ประชาชนน่ะมีความรู้เพิ่มเติมนั่งให้ประชาชนน่ะรับรู้ว่าการเฮาเป็นชาวสวนนี่นะเนาะคันว่าเฮ็ดแบบที่ว่าบ่ได้ตามเทคนิคของต
ตลาดมันก็ขายบ่ได้นะอยากให้